และวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนนะคะทีนี้เนี่ยครูอยากถามว่านักเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรคะเพื่อนเอ้ยมันดูของในเคาน์เตอร์มันมาใหม่เว้ยเฮ้ยปืนนี้นี่ว่ะสวยดีว่ะปืนนี้เฮ้ยมันออกมาเลยอันเนี้ยเฮ้ยเซนเอาเฮ้ยกลับบ้านไงวะเดินกลับว่ะวันนี้ว่างเปล่าว่างว่ะเฮ้ยไปเล่นเคาน์เตอร์กันของใหม่มาว่าแข่งเปล่าเออของแรกนี่ของล่าป่ะเออใช่ล่ะเออให้สิมาดิล่ะล่าห้านะล่าห้าห้าตัวเดียวไหมเออห้าตัวเดียวมาดิห้าตัวเดียวอ่ะเอาแล้วน้ำเงินนะเว้ยเพื่อนน้ำเงินนะเว้ยเพื่อนเจอกันน้ำเงินน้ำเงินน้ำเปลี่ยนหลอกเร็วๆดิไม่ทันใจเลยว่ะเออใจเย็นดิเร็วดิมาห้าแลนด์อ่ะเช้าอ่ะโอ้ทำไมยังไม่เข้าเลยวะมาดิน้ำเงินน้ำเงินย่าเงินน้ำเงินมาดิมาดิไอ้ตะกี้บอกว่าตะกี้บอกว่าคุณจะเล่นสองใช่ไหมมาเฮ้ยช้างเป็นไรวะนี่คีย์บอร์ดโอ้เติมยังแหลกอะแตกโหมาฟันเหล็กครับมาดิมาดิพี่แหลมมาไหนจ้าเดี๋ยวจะต้มตาจะใครเลือกด่านวะผมมาเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มองอะไรวะป่าวูนี่มองเห็นอยู่มองหนิงเนี่ยมันชอบหนิงวะชอบพ่องดิใครเปล่าไอ้ไม่ต้องมาลองเลยดิเฮ้ยนายชอบหนิงวะใช่ใช่เดี๋ยวผมชอบจับมะนาวนี่เป็นอะไรวะตาบ่าวเป็นอะไรวะเฮ้ย
ก่อนเพื่อได้ตัวนี้ว่ะไอ้สัตว์แต่แม่งที่หมาเลยเพื่อเขาทำการแต่ไม่มีเงินเพื่อนเชื่อมีไหมไม่มีเงินเลยสัตว์เบื่อจริงเฮ้ยพวกมึงอ่ะกูไม่ได้ให้ช่วยวะมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่มึงจะให้กูอ่ะถ้าน้อยเกินไปกูไม่รับนะพอไหมแค่นั้นน้อยไปวะปล่อยพันหนึ่งถ้าแม่กูก็ช่วยแม่พวกมึงแม่เออแค่นี้ได้ไม่เป็นไรเว้ยแค่นี้เรื่องติวเสียวแค่มันจริงเหรอเฮ้ยไอ้มึงเอาคืนว่ะพวกมึงสองคนเห็นเงินดีกว่าเพื่อนเหรอวะก็เงินมันมีค่ามากกว่ามึงไงเพื่อนหมดประโยชน์เพื่อนไม่มีค่าหรอกรอดไปเลยเฮ้ยว่าไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยนายแบบทำไมวะกูรู้ความจริงหมดแล้วมึงแม่งเหี้ยว่ะแล้วคุณล่ะมีวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนพวกคุณอย่างไรต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไรแต่ก็รู้เธอคงจะไม่สนใจที่ยังฝันไกลเลี่ยงคงหวังไว้ข้างในใจว่าสักวันเธอจะ